นักท่องเที่ยวไทยที่รอคอยไปญี่ปุ่นเริ่มมีความหวังมากขึ้นหลังรัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนที่จะผ่อนคลายให้เข้าประเทศได้ภายใต้โปรเจกต์ Journey ตามรายงานระบุว่าคนไทยซึ่งเคยได้สิทธิ์ฟรีวีซ่าจะยังคงได้สิทธิ์เข้าญี่ปุ่นได้โดยไม่ต้องทำวีซ่าต่อแต่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันติดตามสุขภาพลงในโทรศัพท์มือถือของตัวเองซึ่งนักท่องเที่ยวคนนั้นก่อนเดินทางออกนอกประเทศต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ติดเชื้อและต้องซื้อประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชนโดยไม่มีข้อยกเว้นเมื่อมาถึงญี่ปุ่นจะมีการตรวจเชื้ออีกครั้งที่สนามบินหากผลเป็นลบก็สามารถท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องกักตัว14วันแต่ต้องรายงานสุขภาพผ่านแอปพลิเคชันทุกวันแต่หากมีไข้จะต้องเข้ารับการรักษาในสถานที่ซึ่งรัฐบาลจะจัดตั้งขึ้นโดยค่าใช้จ่ายในการรักษาประกันสุขภาพที่นักท่องเที่ยวซื้อไว้เป็นผู้รับผิดชอบทั้งนี้แผนดังกล่าวก็เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพโตเกียวโอลิมปิกของญี่ปุ่นที่ถูกเลื่อนจากปีนี้ไปจัดมหากรรมกีฬาแห่งโลกในปีหน้าแทนโดยรัฐบาลจะรวบรวมข้อมูลและสรุปมาตรการทั้งหมดภายในเดือนมกราคมปี2564และคาดว่าจะเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าญี่ปุ่นได้ภายในเมษายนแต่นั่นก็หมายความว่าการเข้าประเทศจะยังคงมีขั้นตอนที่ยุ่งยากแบบนี้อย่างน้อยก็ทั้งปี2564ซึ่งล่าสุดญี่ปุ่นเพิ่งอนุญาตให้กลุ่มธุรกิจครอบครัวนักศึกษาและผู้ที่มีวีซ่าพำนักนานกว่า3เดือนสามารถเข้าประเทศได้เท่านั้นขณะที่สถานการณ์โรคโควิด-19 ในญี่ปุ่นมียอดผู้ติดเชื้อรวม 86,599 รายรักษาหาย 79,071 คนเสียชีวิต 1,609 ศพและยังมีผู้ป่วยใหม่วันละหลัก100รายอย่างไรก็ตามช่วงมิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลของชินโซอาเบะเคยมีแนวคิดที่จะเปิดให้คนไทยเวียดนามออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ซึ่งพบการติดเชื้อต่ำสามารถไปมาหาสู่ระหว่างกันได้แต่ก็ต้องล้มแผนลงเมื่อพบจำนวนผู้ป่วยในญี่ปุ่นยังอยู่ในระดับสูงจนหลายๆประเทศรวมทั้งไทยไม่วางใจต่อสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นจนมาสู่แผนล่าสุดอย่างเจอร์นี่ซึ่งก็ต้องดูกันต่อไปว่าสถานการณ์ในญี่ปุ่นจะดีขึ้นจนสามารถเปิดให้ต่างชาติเข้าได้ตามกำหนดหรือไม่